เอาแค่กึ่มๆพอไม่หลายเยอะหลายเยอะที่ไม่รู้ตัวใช่เดี๋ยวแล้วก็เทควันโดที่เดี๋ยวเขาไปติดกันครับคนแรกเราหล่อเสื้อขาวเนาะใช่ใช่ผีที่ได้เดี๋ยวเขาไปติดครับวันนี้พักนะครับพี่เต้โอลิมปิกเกมคนเดียวครับระดับโลกเอ้าเดี๋ยวยอดมาคือให้อันนี้มาอันนี้นะโอเคเรื่อยๆนะเฮ้ยการเป็นกลมแท่งหงาโอ้น่าเวอร์เทนโดไหมเห็นครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยวันนี้เป็ดแล้วบอกเลยถ่ายเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆถ่ายเร่งเรื่อยๆแค่ดูไปถ่ายเรื่อยๆอีกรูปหนึ่งใครอีกรูป
อ่ะทีนี้ถ่ายพ่อถ่ายพ่อตรงเหรียญเอาแค่นั้นน่ะเอาหน้าถ่ายตรงนั้นแหละต้องแล้วครับ175แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนักกีฬาอะไรท็อปครับท็อปโอ้โหนี่นกไม่ด่านะครับทีนี้ขอครับทีนี้ขอพลิกที่เดิมแล้วขอพลิกเหรียญดูถ้าไอ้แคบอย่างนี้ทีนี้เสร็จยังพลิกเหรียญหน่อยพลิกเหรียญหน่อยดูอีกเหรียญหนึ่งดูอีกแคบหนึ่งดูอีกฝั่งหนึ่งดูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวครับอ๋อเป็นลูกเพนดี้เห็นปะโอเคถ่ายรูปไว้นี่หน่อยสองครั้งว่าที่แชมป์โลกรอบหน้าขอถ่ายหน่อยขอจับเดี๋ยวจับเหรียญนะพี่จับเหรียญนะจับเหรียญนะครับวุ้ยวุ้ยต่อขับเลยจับเหรียญครับจับเหรียญแน่โอ้โหเหรียญเยอะจังนี่เหรอโอ้รักทำท่าเหมือนมากเลยอ่ะ8เหรียญโอ้8เหรียญเหรียญที่8ใบหวยด้วย80ไม่ใช่เหรียญที่9โคศกประกาศผิดไปเหรียญที่โคศกสัมภาษณ์ผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับสองคนเลยเออสองคนเลยเออนั่นแหละเอากล้องรักสายเขาหน่อย20บาทพี่ครับเต็มในรายการโปรตีนซึ่งของสนามต่อกันตอนนี้ทำให้ตัวเองมั่นใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ไปครั้งเนี้ยดูรอบดองจะแบบเหนื่อยเหนื่อยได้พักน้อยค่ะหลังจากได้เหรียญมาก็รู้สึกแบบมั่นใจแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนมีแรงในการแบบอยากฝึกซ้อมแล้วก็ทำเหรียญต่อไปเรื่อยๆค่ะเป้าหมายต่อไปก็เป็นชิงแชมป์โลกแล้วก็วอร์กังปีค่ะอีกใกล้ๆนี้แล้วค่ะก็ใกล้จะเดินทางแล้วทุกคนมองว่าไงเราก็ปรับปรุงอะไรพี่เห็นตัวหวานโดนไล่โดนคำเจิมค่ะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยก็คือในรอบรองค่ะก็คือแพ้คำเจิมในยกที่2ทั้งที่คะแนนเราห่างมากๆแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ด้วยซ้ำก็คือแบบว่าเป็นความผิดพลาดเองค่ะแล้วก็จะกลับไปเพิ่มความแข็งแรงให้แบบแข็งแรงมากกว่านี้เพราะว่าในยกนั้นก็โดนผักล้มบ้างอะไรคือแบบผิดพลาดเองค่ะก็จะเพิ่มเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ความเร็วในการเตะในจังหวะแรกที่แบบอยากให้เร็วกว่านี้ค่ะอันนี้มองว่าในชิงแชมป์โลกเมื่อเขาเรียกปี2019ที่แมนเชสเตอร์กับครั้งเนี้ยผู้แข่งเปลี่ยนไปสไตล์การเล่นเป็นยังไงเราต้องเพิ่มเติมคิดว่าเปลี่ยนไปก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องกติกาด้วยแล้วก็เรื่องคู่แข่งด้วยค่ะคนเก่าๆก็เลือกเล่นบ้างแล้วก็มีนักกีฬารุ่นใหม่มาค่ะแต่ว่าหลังจากที่ไปแข่งมา2แมตช์ก็คือกลางปี2สนามที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเหมือนได้เห็นคู่ต่อสู้มากขึ้นแล้วก็เราก็ดูวิดีโอเยอะมากมาค่ะพร้อมที่แบบจะไปเจอกับนักกีฬารุ่นใหม่ๆค่ะครับโอกาสในเรื่องอะไรเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ค่ะมองว่าไงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงของตัวเองสำหรับหนูก็แบบอยากได้แชมป์โลกค่ะก็แบบมั่นใจแล้วก็อยากจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้มันก็สภาพร่างกายแล้วก็ทุกอย่างมันดีมากๆก็อยากจะแบบทำให้ได้ค่ะโอเคครับโอเคแล้วเดินทางเมื่อไหร่ทั้งหมด3พี่นี่ครับ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 